ผู้ที่เกิดในวันจันทร์ค่ะประจําวันอังคารที่สองกุมภาพันธ์นะคะมีเรื่องราวมากมายนะคะที่เกิดขึ้นนะคะแต่ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องราวที่ดีนะคะสําหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์โดยเฉพาะในเรื่องของการงานและการเงินค่ะการงานนะคะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยหนุนหลังนะคะคอยให้ความช่วยเหลืออยู่เรื่องการเงินก็เช่นเดียวกันนะคะเอ่ยปากขอใครไม่ว่าจะเป็นการหยิบยืมนะคะหรืออานทวงถามหนี้เก่าจากใครนะก็สามารถนะคะที่จะ ทำได้ในวันอังคารที่2กุมภาพันธ์แต่เรื่องความรักนี่สิคะอาจจะมีปัญหาแง่งอนการมีปัญหาที่ว่าปิดเครื่องปิดโทรศัพท์กดสายทิ้งสายกันเกิดขึ้นแน่นอนนะคะในวันอังคารที่2กุมภาพันธ์นั่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอังคารค่ะประจําวันอังคารที่2กุมภาพันธ์นะคะถึงแม้ว่าชีวิตของคุณจะชิลชิสบายๆบยใหม่เดือดร้อนอะไรการงานนะคะบางครั้งเนี่ยชิลเกินไปจนกาย เป็นไม่มีความกระตือรือร้นในการทำงานต้องพยายามนะคะหาแรงบันดาลใจค่ะโดยเฉพาะคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการค้าขายนะการทํางานนะคะเกี่ยวข้องกับการพบปะเจอผู้คนนะคะและคุณเกิดวันอังคารในวันอังคารที่สองกุมภาพันธ์เร่งสปีดต,ตัวเองสักนิดหนึ่ง เรื่องการเงินนะคะไม่ต้องขอคุณก็ควักจ่ายนะคะถือเป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่นะคะผู้ที่เกิดวันอังคารป๋ามากๆนะคะและสําหรับในเรื่องของความรักนะคะคนโสดที่เกิดวันอังคารน,นะมีโอกาสนะคะที่จะพบรักนะคะกับคนต่างชาติต่างภาษานั่นเองค่ะ ต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธค่ะประจําวันอัคารที่2กุมภาพันธ์นะคะเรื่องการงานนั้นนะคะค่อนข้างที่จะเป็นจังหวะดีค่ะเรียกได้ว่านะคะเป็นช่วงเวลาที่คนเพศเดียวกันนะจะมาอุปถัมภ์คุณรวมถึงการพูดจาการต่อรองการเจรจาต่างๆให้ผลสําเร็จที่ดีค่ะ การเงินนั้นนะคะจะมีโอกาสนะคะที่จะเสียผลประโยชน์บ้างเล็กๆน้อยๆค่ะเกี่ยวกับในเรื่องของการเซ็นสัญญานะคะบางท่านอาจจะไปวางเงินจองไว้แต่ก็ต้องนะคะยอมเสียเงินจองนะคะสืบเนื่องจากปัญหาบางประการเขาเรียกว่าสัญญาข้อผูกมัดนั้น ทำให้ผู้ที่เกิดวันพุธนั้นเสียประโยชน์ค่ะความรักนะคะจะมีโอกาสที่ดีค่ะมีโอกาสที่จะพัฒนาไปนในทิศทางที่ดีขึ้นอยู่ในช่วงที่หัวใจเป็นสีชมพูเลยค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีประจำวันอังคารที่2กุมภานะคะ ถ้านะคะวุ่นวายใจนะคะก็นะคะพักสักนิดหนึ่งนะเพราะผู้ที่เกิดนะคะในวันพฤหัสนั้นในเรื่องของการงานเวลาทำอะไรก็ทุ่มสุดตัวนะคะอาจจะเหนื่อยนะคะมาจากเดือนที่แล้วก็ดีนะในวันอังคารที่สองคุมภาผ่านอาจจะมีอาการป่วยมีอาการรู้สึกว่าอ่อนล้าอ่อนแรงนะอย่าฝืนแต่ทำงานทุกอย่างให้เต็มที่ดีกว่าเวลาพักก็พักเต็มที่นะคะการเงินและความรักยังคล่องตัวดีค่ะผ่านไปได้ด้วยดีนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะดวงชะาขงผู้ที่เกิดในวันศุกร์ปลายจำวันอังคารที่2กุมภาพันธ์ จะมีข้อตกลงบางประการเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะใครที่เกิดวันศุกร์และทำงานในแวดวงราชการนะคะข้อผูกพันต่างๆนั้นจะนําผลประโยชน์ที่ดีมาให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเองหรือในเรื่องของการเงินนะคะและสําหรับในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสโดนคุมถุงชนนะอาจจะคุมถุงชนนะคะโดยนะคะพี่ญาติพี่นอ้องพ่อแม่ปูย่ย่าตายายหรือบางท่านเพื่อนในกลุ่มนี่แหละก็ตัวตัวยุกันจังเลยนะคะแซวกันไปแซวกันมา ได้แฟนเลยนะคะผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะต่อมาค่ะดวงชะตางผู้ที่เกิดในวันเสาร์ประจำวันอังคารที่2กุมภาพันธ์นะคะอาจจะมีความนะคะเขาเรียกว่าตกอยู่ในสถานการณ์โดนบังคับมีความเครียดเขาเรียกว่าเกินไม่เข้าขายไม่ออกนะในอยู่ในสถานการณ์บางอย่างนะคะที่อาจจะทําให้วุ่นวายสักนิดหนึ่งอาจจะโดนกดดันจากเพศหญิงนะคะแต่ผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นไม่ต้องห่วงบุญบาร,รมีและสิ่งดีๆนะคะจะช่วยคุณนั้นผ่านเหตุการณ์ต่างๆได้ แต่ก็อย่างที่อาจารย์บอกเป็นไปไม่ได้ที่วันอังคารที่2กลุ่มภาพันธ์นั้นผู้ที่เกิดวันเสาร์จะไม่เครียดเครียดค่ะ แต่เดียวช่วงเที่ยงๆบ่ายๆได้เงินได้ผลประโยชน์อันนี้ก็ถือว่าเครียดแบบคุ้มค่านั่นเองนะในเรื่องของความรักนะคะก็นะคะอาจจะมีการนะคะเอ่อเอาอกเอาใจกันเล็กน้อยนะคะอาจจะมีนะคะการแก้ตัวนะคะเหมือนกับว่าเราเคยทคําให้เขาโกรธเราเคยทําให้เขางอนนะก็ต้องเอาอกเอาใจกันเพื่อเรียกคะแนนกลับมานั่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะประจำวันอังคารนะคะที่2กุมภาพันธ์นะคะแหมนะคะดาวพุธในดวงชะตาค่อนข้างเด นะถาไมไ้พูดที่เกิดวันอาทิตย์นั้นนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ดูโดดเด่นโดยเฉพาะคําพูดคําจางของคุณนะคะในวันอังคารที่พพสองกุมภาพันธ์มีเสน่ห์มากพิเศษจะพูดอะไรใครก็หลงคาพูดหล,ลงเชื่อจะค้าขายอะไรนะคะเขาเรียกว่าพูดทีก็ได้500นะถ้าพูดทางประโยชนก็น่าจะได้หลักหมื่นอยู่นะคะดังนั้นผู้ที่เกิดวันอาทิตย์บริหารคําพูดในเรื่องของการงานให้ดีถ้าผลประโยชน์อะไรที่นําเข้าตัวได้นะคะแล้วไม่เป็นการที่มันทําร้ายคนอื่นนะคะ ก็ทําไปเถอะค่ะนะคะถือเป็นช่วงเวลาที่นะคะเขาเรียกว่าพูดแล้วได้เงินพูดแล้วได้ผลประโยชน์จริงๆแต่นะคะอย่างไรก็ดีผู้ที่เกิวาทิตในวันอังคารที่2อกุมภาพันธ์ยังแพ้ทางคนรักอยู่ยังแพ้ทางคนที่รู้ตื้นลึกหนาบางคุณอยู่นะคะอย่างไรก็ดีนะคะก็นะคะดูแลคนรักของคุณด้วย